สวัสดีครับมิตรรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU Channel สำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้เป็นเรื่องราวของอีลิกและฮอลลี่หนุ่มสาวคู่กัดที่มีนิสัยต่างกันสุดขั้วแต่แล้วอยู่ดีๆโชคชะตาก็เล่นตลกเมื่อเพื่อนสนิทของพวกเขาเสียชีวิตกระทันหันและเขียนพินัยกรรมให้ทั้งสองดูแลลูกสาวตัวน้อยแทนถึงแม้จะไม่ทันตั้งตัวแต่ทั้งสองคนก็พยายามเลี้ยงดูอย่างเต็มที่จนกระทั่งเริ่มตกหลุมรักเจ้าตัวเล็กในขณะเดียวกันความรักของทั้งคู่ก็เริ่มก่อตัวขึ้นและเรื่องราวสุดโรแมนติกที่ดูแล้วชุ่มชื่นหัวใจเรื่องนี้จะจบลงยังไงไปติดตามกันได้ในสปอยหนังเรื่อง Like As We Know It ผูกหัวใจมาให้อุ้มถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในปี2007เราก็จะได้พบกับนางเอกสาวโสดสุดเป๊ะที่มีชื่อว่าฮอลลี่เธอแต่งตัวอย่างสวยรอออกไปเดทกับใครคนนึงในคืนนี้และแล้วชายคนนั้นก็มาถึงเขาคือหนุ่มหล่อสุดเซอร์อย่างอีริกเมเซอร์เซอร์ขนาดจะไปเดทก็ไม่แต่งตัวหล่ออะไรเลยอีริกเขาเป็นเพื่อนสนิทของปีเตอร์ส่วนฮอลลี่เป็นเพื่อนสนิทของเอลิสันปีเตอร์และเอลิสันเป็นคู่รักที่กำลังจะแต่งงานกันทั้งคู่จึงอยากให้เพื่อนสนิทของพวกเขาทั้งคู่ได้มาลองเดทกันดูสักครั้งเพื่อเกิดสปาร์กจอยได้มาเป็นแฟนกันก็คงจะดีไม่น้อยจากนั้นทั้งคู่ก็เดินออกมาที่หน้าอพาร์ตเมนต์ฮอลลี่ก็ถามว่ารถอยู่ไหนรีบไปกันเถอะฉันหิวจะตายอยู่แล้วมาสายเป็นชั่วโมงอีริกก็บอกคันนี้ไงน้องคอมขึ้นมาเลยเกาะพี่แน่นๆแต่ฮอลลี่ก็บอกว่าชุดฉันมันไม่เหมาะจะซ้อนมอเตอร์ไซค์เธอก็เลยบอกว่าไปรถฉันก็ได้เพิ่งถอยมาใหม่อีริกเห็นรถแล้วก็เหนื่อยใจรถคันเล็กจุ๋มๆน่ารักไม่เหมาะกับสิ่งนักบิดอย่างเราเลยพอขึ้นรถมาอีริกก็ถามฮอลลี่ว่าเราจะไปกินกันที่ร้านไหนฮอลลี่ก็ว่าอีริกว่าทำไมไม่จองร้านไว้สถานการณ์กำลังตึงเครียดโทรศัพท์ของอีริกก็ดังขึ้นอีกอีริกรับโทรศัพท์ก็ปรากฏว่าเป็นสาวอีกคนนึงที่เขานัดไว้จะไปกินตับกันช่วงดึกๆฮอลลี่ก็เลยบอกกับอีริกว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้ปีเตอร์และเอลิสันพยายามจับคู่ให้เราอีริกก็บอกว่าเขาเห็นด้วยเสียเวลาไปกินตับน้องๆหมดฮอลลี่โมโหบอกไม่ดงไม่แดกแม่งแล้วกลับขึ้นห้องก็เป็นอันว่าการพยายามจับคู่ฮอลลี่และอีริกล้มเหลวพังไม่มีชิ้นดีหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ยังต้องวนเวียนเจอกันพอเพื่อนสนิทของทั้งคู่นั้นแต่งงานกันอีริกก็จะคอยแย่แม่สาวฮอลลี่อยู่เรื่อยไปจนกระทั่งมาถึงวันที่ปีเตอร์และเอลิสันให้กำเนิดลูกสาวสุดน่ารักที่ชื่อว่าโซเฟียเธอก็กลายเป็นขวัญใจของลุงๆนะอีกทั้งคู่ยังยกตำแหน่งพ่อแม่ทุนหัวให้กับอีริกและฮอลลี่นางงานวันเกิดครบ1ขวบของโซเฟียขณะที่เอลิสันและฮอลลี่กำลังเตรียมโต๊ะอาหารกันอยู่นั้นเอลิสันก็บอกกับฮอลลี่ว่าเธอพาโซเฟียไปหาหมอที่โรงพยาบาลปรากฏว่าหมอที่โรงพยาบาลนั้นทั้งหล่อทั้งโสดฉันอยากให้เธอได้เจอกับเขาจริงๆฮอลลี่รีบบอกมึงเอาอีกแล้วเหรอครั้งสุดท้ายก็แนะนำไอ้อีริกตัวแสบให้ฉันละไม่ไว้ใจฝีมือการจับคู่ของเธอจริงๆต่อมาก่อนที่งานเลี้ยงจะเริ่มขึ้นเอลิสันก็แนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับเด็กสาวที่ชื่อว่าเอมมี่ถึงแม้เอมมี่จะเด็กแต่ฝีมือการเป็นพี่เลี้ยงเด็กของเธอนั้นไม่เป็นสองรองใครเมื่อได้เวลาก็มีเหล่าญาติและเพื่อนบ้านมาร่วมงานกันมากมายหลังจากจบงานวันเกิดของโซเฟียอีริกและฮอลลี่ก็ต่างกลับไปใช้ชีวิตปกติของพวกเขาอีริกก็ยังคงเป็นเสือผู้หญิงตัวยงเหมือนเคยส่วนฮอลลี่ก็เปิดร้านเบเกอรี่เล็กๆของเธอตอนนั้นเองก็ได้พบกับหนุ่มหล่อที่ชอบเข้ามาซื้อแซนด์วิชในร้านของเธอฮอลลี่ก็ได้ชวนผู้ชายคนนั้นพูดคุยอย่างเป็นกันเองเขาก็ได้บอกว่าเขานั้นชื่อแซมก่อนที่แซมจะกลับออกไปฮอลลี่เลยบอกให้เขาทิ้งนามบัตรไว้ในโถชิงโชคเมื่อเขาออกไปฮอลลี่ก็รีบมาลื้อโถทันทีแต่นามบัตรก็ปนกันมั่วไปหมดทำให้เธอไม่รู้แน่ว่าใบไหนเป็นของเขาตัดมาที่ชีวิตการทำงานของพ่อหนุ่มอีริกเขาเป็นพนักงานควบคุมสัญญาณภาพในการถ่ายทอดสดเกมกีฬาเรียกสั้นๆว่าเด็กสับสวิตต่อมาคืนนั้นฮอลลี่กลับมาถึงบ้านเธอก็เอาเบอร์จากนามบัตรมาไล่โทรหาชายหนุ่มที่ชื่อว่าแซมแต่โทรไปหลายสายก็ยังไม่เจอตัวพ่อหนุ่มคนนั้นและตอนนั้นเองก็มีใครคนนึงโทรเข้ามาหาเธอปรากฏว่าเป็นสายจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้โทรมาเชิญตัวเธอไปที่โรงพักเมื่อมาถึงเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข่าวร้ายกับเธอว่ารถของปีเตอร์และเอลิสันเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำทั้ง2คนเสียชีวิตแต่โชคดีที่หนูน้อยโซเฟียไม่ได้อยู่บนรถตอนเกิดเหตุตอนนี้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กดูแลอยู่ฮอลลี่ร้องไห้เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากตอนนั้นเองอีริกก็มาถึงที่สถานีตำรวจและก็ได้ทราบข่าวร้ายคืนนั้นอีริกและฮอลลี่กลับมานอนที่บ้านของปีเตอร์และเอลิสันเพื่อรอรับโซเฟียที่จะกลับมาในวันรุ่งขึ้นเช้าวันต่อมาทนายความได้มาหาทั้งคู่ทั้งสองคนต้องตกใจเมื่อได้รู้สิ่งที่เขียนไว้ในพินัยกรรมปีเตอร์และเอลิสันยกโซเฟียให้เป็นลูกของฮอลลี่และอีริกและทนายความยังแนะนำให้ทั้งคู่ย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้เพื่อประโยชน์ของตัวเด็กเองถึงฮอลลี่จะไม่ค่อยเต็มใจที่จะต้องมาอาศัยอยู่ร่วมชายคากับอีริกแต่เพื่อเคารพการตัดสินใจของเพื่อนสนิทของเธอที่ตายไปเธอกับอีริกจึงเดินทางไปรับโซเฟียกลับมาอยู่ที่บ้านตอนนี้อีริกเครียดมากที่อยู่ดีๆก็ต้องมีภาระต่างๆเพิ่มขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าผ่อนบ้านค่าแพมเพิร์สค่านมผงค่าน้ำค่าไฟค่ากุ้ยตายซะยังดีกว่าอีกทั้งอาชีพของเขาก็ไม่ได้สร้างเงินมากมายเหมือนกับปีเตอร์ตอนนั้นเองแม่หนูโซเฟียก็ตื่นขึ้นแล้วก็ร้องไห้จ้าทั้งคู่จึงรีบมาช่วยกันโอบแม่หนูโซเฟียแต่ด้วยความมือใหม่และไร้ประสบการณ์ก็ทำให้ต้องอาศัยเวลาอยู่นานกว่าแม่หนูโซเฟียจะเงียบลงทำให้ทั้งคู่เริ่มคิดเรื่องที่จะยกแม่หนูโซเฟียไปให้พ่อของปีเต
เตอร์เลี้ยงวันต่อมาได้มีการจัดงานไว้อาลัยให้กับปีเตอร์และเอลิสันที่งานฮอลลี่และอีลิกก็ได้พบกับพ่อของปีเตอร์เป็นครั้งแรกขณะที่ทั้งคู่กำลังพยายามพูดเรื่องยกโซเฟียให้กับเขาแม่หนูน้อยโซเฟียก็ไปดึงสายออกซิเจนของคุณปู่จนหลุดทั้งสองคนจึงถอดใจกับการยกหนูน้อยโซเฟียให้คุณปู่วันต่อมาทั้งคู่ไปที่ศาลและตอนนี้ศาลก็สั่งให้ทั้งคู่เป็นผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมายกลับมาถึงบ้านแม่หนูโซเฟียก็ขี้แตกทั้งสองคนถอดแพมเพิร์ดมาก็พบกับฟักทองบดของแม่หนูน้อยโซเฟียทั้งคู่ก็เกี่ยงกันว่าใครจะเป็นคนเปลี่ยนแพมเพิร์ดตอนนั้นเองเสียงกริ่งที่บ้านก็ดังขึ้นอีริกไม่รอช้าบอกเดี๋ยวผมไปเปิดเองคุณเปลี่ยนแพมเพิร์ดเลยเปิดประตูมาก็พบกับเหล่าเพื่อนบ้านที่เป็นห่วงพ่อแม่มือใหม่พวกเขาจึงทำอาหารใส่ปิ่นโตมาฝากอีริกเชิญทุกคนเข้าบ้านจากนั้นเขาก็ขึ้นไปตามฮอลลี่เมื่อฮอลลี่เดินลงมาทุกคนก็มองหน้าฮอลลี่แปลกๆและดีๆเพื่อนบ้านสาวอวบก็ได้บอกกับเธอว่าฮอลลี่จ๋าเธอมีขี้เด็กติดหน้าฮอลลี่ตกใจรีบไปล้างขี้ออกจากหน้าทันทีหลังจากนั้นพวกเขาก็มานั่งคุยกันเหล่าเพื่อนบ้านทุกคนที่มีประสบการณ์การเลี้ยงเด็กเป็นของตัวเองก็ให้คำแนะนำต่างๆนานากับฮอลลี่และอีริกจากนั้นทั้งคู่ก็ช่วยกันดูแลแม่หนูโซเฟียอาบน้ำทำอาหารเปลี่ยนผ้าอ้อมทาแป้งชีวิตของทั้งคู่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแต่ดูเหมือนพวกเขาก็จะเริ่มมีความสุขจากการเลี้ยงแม่หนูน้อยคนนี้คืนนั้นฮอลลี่สังเกตเห็นอะไรบางอย่างผิดปกติบนตัวแม่หนูโซเฟียวันต่อมาเธอจึงพาโซเฟียไปหาหมอที่โรงพยาบาลฮอลลี่ก็ต้องตกใจเมื่อได้พบกับหมอหนุ่มคนนั้นเขาคือแซมพ่อหนุ่มหล่อที่ชอบมาซื้อแซนด์วิชที่ร้านของเธอหมอแซมก็ถามว่านี่ลูกคุณเหรอฮอลลี่ก็เลยเล่าเรื่องของปีเตอร์และเอลิสันให้ฟังว่าทั้งคู่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเธอจึงต้องดูแลโซเฟียต่อหมอตรวจดูอาการของโซเฟียก็ไม่เป็นอะไรมากแล้วก็บอกฮอลลี่ว่าอย่าลืมพักผ่อนด้วยนะครับผมเป็นห่วงกลับมาถึงบ้านฮอลลี่ก็พักผ่อนจริงๆจัดไวน์แดงมาแก้เครียดสัก1ขวดฮอลลี่ดื่มจนเมาพูดจาเรื่อยเปื่อยไร้สาระตอนนั้นเองก็มีใครมากดกิ่งที่หน้าบ้านอีริกเดินไปเปิดประตูก็พบว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยคุ้มครองเด็กที่มาขอเยี่ยมชมความเป็นอยู่ของโซเฟียโดยที่ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าอีริกจึงมาบอกให้มอลลี่รีบตั้งสติขึ้นไปอาบน้ำล้างหน้าทำตัวให้เหมือนคนไม่เมาเจ้าหน้าที่มานั่งในบ้านจากนั้นฮอลลี่ก็เดินลงมาเจ้าหน้าที่เจนนี่ก็ได้สัมภาษณ์ทั้งคู่ว่าคุณแจ้งว่าตอนนี้คุณทั้งสองคนนั้นยังโสดแถมยังอยู่บ้านเดียวกันอีกฉันถามตรงๆพวกคุณโบ๊ะบ้ากันแล้วหรือยังทั้งสองคนรีบปฏิเสธเสียงแข็งเจ้าหน้าที่เจนนี่ก็บอกงั้นดีแล้วแค่คนโสดสองคนต้องมารับภาระการเลี้ยงดูเด็กอ่อนแค่นี้มันก็วุ่นวายพอแล้วอย่าให้มีเรื่องความสัมพันธ์มาทำให้ปวดหัวอีกเรื่องเลยหลังจากเจ้าหน้าที่กลับไปคืนนั้นโซเฟียก็งอแงหนักทั้งคู่ไม่มีทางเลือกจึงต้องตามเอมมี่มาเอมมี่มาถึงก็พาโซเฟียมาอุ้มอยู่ที่หน้าปล่องดูดควันเอมมี่บอกว่าโซเฟียชอบนั่งรถเล่นเอามาอุ้มที่ปล่องดูดควันก็ดีกว่าออกไปนั่งรถเล่นเอมมี่กลับไปปุ๊บโซเฟียก็กลับมาร้องไห้อีกครั้งอีริกก็ร้องเอาโซเฟียไปอุ้มที่เครื่องดูดควันบ้างแต่ดูเหมือนตอนนี้โซเฟียจะไม่หยุดร้องไห้ทั้งคู่เลยต้องพาโซเฟียออกไปขับรถเล่นขับไปขับมาสว่างคาตาเลยจ้าทั้งคู่ก็เริ่มรู้ซึ้งถึงความลำบากของพ่อแม่ต่อมาวันนั้นอีริกได้รับข่าวดีว่าเขาจะได้รับหน้าที่เป็นผู้กำกับการถ่ายทอดสดเป็นครั้งแรกแต่ฮอลลี่บอกว่าหัดดูปฏิทินบ้างนะยะวันนี้ฉันลงคิวไว้แล้วว่าฉันมีธุระยังไงนายก็ต้องอยู่ดูแลโซเฟียวันนี้เขาพยายามโทรหาทุกคนแต่ก็ไม่มีใครว่างเลี้ยงดูโซเฟียให้เขาเลยเขาจึงโทรเรียกให้วอเตอร์คนขับแท็กซี่คนสนิทมารับเขากับโซเฟียไปที่สนามบอลเมื่อถึงที่หมายอีริกก็บอกให้เขานั้นเปิดมิเตอร์ทิ้งไว้จากนั้นเขาก็รีบลงจากรถไปวอเตอร์รีบวิ่งลงมาบอกเฮ้ยมึงลืมเด็กอีริกบอกกูไม่ได้ลืมฟังนะวอเตอร์ผมฝากคุณไว้หน่อยก็แล้วกันผมจ่ายค่ามิเตอร์คุณ3เท่าเลยวอเตอร์เห็นแก่เงินจึงยอมให้อีริกหลังจากนั้นอีริกก็พลวันอยู่กับการกำกับการถ่ายทอดสดแต่ตอนนั้นเองวอเตอร์ก็โทรมาบอกว่าตอนนี้โซเฟียขี้แตกให้รีบลงมาดูคราวนี้วอเตอร์ไม่ยอมให้เด็กอยู่ในรถแล้วอีริกจึงต้องจำใจให้วอเตอร์และโซเฟียเข้าไปนั่งในห้องส่งระหว่างที่เขาทำงานกำกับการถ่ายทอดสดโซเฟียก็ร้องไห้เสียงดังทำให้การเป็นผู้กำกับครั้งแรกเต็มตัวของเขาผลงานออกมาไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่กลับมาอีริกก็หงุดหงิดเป็นการใหญ่ฮอลลี่ก็บอกจะหงุดหงิดอะไรทักหนาเขาก็บ่นว่าตอนนี้ชีวิตเขาพังไปหมดแล้วจากหนุ่มหล่อคาสโนวากินตับสาวเป็นว่าเล่นต้องมาเป็นพ่อลูกอ่อนทั้งที่เขาไม่ต้องการอีริกเครียดมากถึงขั้นต้องขับมอเตอร์ไซค์ออกไปจากบ้านหลังจากสงบสติอารมณ์ได้อีริกก็กลับมาถึงบ้านแล้วเขาก็บอกกับฮอลลี่ว่าปีเตอร์เป็นเพื่อนสนิทที่ดีมากของเขาไม่อยากทำให้ปีเตอร์ต้องผิดหวังทั้งสองคนจึงตกลงกันว่าพวกเราทั้งคู่จะกลับมาเป็นตัวของตัวเองและพยายามมีความสุขกับชีวิตหลังจากนั้นอีริกก็กลับมาเป็นพ่อหนุ่มคาสโนวาเหมือนเดิมโดยที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้กับโซเฟียและฮอลลี่ไปด้วยเวลาผ่านมาเรื่อยๆเจ้าหนูโซเฟียก็เริ่มโตขึ้นต่อมาขณะที่ทั้ง3คนออกไปช้อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ดีๆพวกเขาก็ได้พบกับหมอแซมหมอแซมก็ได้ทราบว่าทั้งสองคนนี้ช่วยกันดูแลโซเฟียและตอนนั้นหมอแซมก็ได้เริ่มขายขนมจีบให้กับฮอลลี่เขานัดเธอออกไปดินเนอร์ในวันศุกร์ที่จะถึงเมื่อถึงเวลาหมอแซมก็พาฮอลลี่ออกไปดินเนอร์ที่ร้านของเชฟชื่อดังขณะที่ทั้งคู่กำลังกินอาหารกันอย่างมีความสุขอีริกก็โทรมาหาฮอลลี่เพื่อขอสายหมอแซมเขาบอกหมอว่าตอนนี้โซเฟียตัวร้อนหนักหมอแซมจึงบอกว่าให้พาตัวเธอไปที่โรงพยาบาลเมื่อฮอลลี่ได้ยินดังนั้นก็รีบมุ่งตรงไปที่โรงพยาบาลทันทีและก่อนกลับบ้านเธอก็ได้จูจุ๊บหมอแซมเป็นการขอบคุณตอนนั้นอีริกก็ได้มองช็อตนั้นอยู่ด้วยดูเหมือนว่าเขาจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างวันต่อมาฮอลลี่กำลังเครียดกับภาระหนี้ที่กำลังบานเบ้ออีริกจึงตัดสินใจใช้เงินเก็บของเขาในการช่วยเหลือฮอลลี่เขาบอกว่าตอนนี้เราอยู่ด้วยกันก็ต้องช่วยเหลือกันฮ
ฮอลลี่รู้สึกขอบคุณอีริกเป็นอย่างมากเธอจึงตัดสินใจเลี้ยงดินเนอร์อีริกเป็นการขอบคุณคืนนั้นเธอให้เอมมี่มาเฝ้าโซเฟียก่อนออกไปเอมมี่ก็ได้แซวว่าคุณสองคนนั้นเหมาะสมกันจังฮอลลี่พาอีริกมาที่ร้านของเธอแล้วก็ทำอาหารให้เขากินความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ดูเหมือนจะดีขึ้นอีริกสอนฮอลลี่ขับรถมอเตอร์ไซค์แต่เธอก็พลาดทำรถของเขาคว่ำแล้วก็โดนรถเมล์ทับแต่อีริกนั้นไม่โกรธฮอลลี่เลยทั้งสองคนกลับมาถึงบ้านแล้วก็ส่งเอมมี่กลับไปตอนนั้นทั้งคู่ก็ได้ยืนจ้องตากันอยู่สักพักและตอนนั้นทั้งคู่ก็ได้สปาร์กจอยซึ่งกันและกันจูบปากกันหนึบหนับจากนั้นก็ไปต่อกันที่โบ๊บะเช้าวันต่อมาทั้งคู่สะดุ้งตื่นเพราะมีเสียงมากดกิ่งหน้าบ้านอีริกวิ่งลงไปดูก็พบว่าเป็นเจ้าหน้าที่เจนนี่เธอมาขอสัมภาษณ์ฮอลลี่และอีริกอีกครั้งแต่คราวนี้เจนนี่จับพิรุธทั้งสองคนได้เธอจึงบอกว่านี่โบ๊บะกันแล้วใช่ไหมทั้งสองคนก็ยอมรับผิดแต่โดยดีเจนนี่จึงหัวเสียเป็นอย่างมากเธอบอกว่าในสถานการณ์แบบนี้พวกคุณจะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์นั้นมันซับซ้อนขึ้นไปอีกวันต่อมาหัวหน้าอีริกเรียกมาพบและบอกว่าเขามีตำแหน่งงานว่างที่เมืองฟินิกซ์อีริกจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้กำกับแต่เขาก็ต้องตัดสินใจที่จะย้ายถิ่นฐานไปวันต่อมาขณะที่ฮอลลี่และอีริกพาโซเฟียออกมาเที่ยวที่งานในสวนสาธารณะอีริกก็ได้พบกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานก็มาแสดงความยินดีที่เขาได้เลื่อนตำแหน่งและต้องย้ายไปอยู่ที่เมืองฟินิกซ์ฮอลลี่ก็งงเพราะว่าอีริกไม่เคยบอกเรื่องนี้กับเธอทั้งคู่จึงทะเลาะกันเป็นการใหญ่อีริกก็ตัดสินใจทำตามความฝันของเขาเขาย้ายไปอยู่ที่ฟินิกซ์ส่วนฮอลลี่ก็ลงเอยคบกับหมอแซมอีริกใช้ชีวิตก็เฝ้าคิดถึงแต่ฮอลลี่และโซเฟียสุดสัปดาห์นั้นอีริกกลับมาเยี่ยมโซเฟียฮอลลี่จึงบอกว่าอาทิตย์นี้เธอกับแซมจัดงานเลี้ยงขอบคุณพระเจ้าถ้าคุณว่างก็อยากให้กลับมาที่บ้านเมื่อถึงวันงานอีริกก็ได้เจอกับเหล่าเพื่อนบ้านที่คุ้นเคยพวกเพื่อนบ้านหลุดปากว่างานเลี้ยงนี้เป็นงานเลี้ยงสั่งลาเพราะว่าฮอลลี่กำลังจะขายบ้านหลังนี้อีริกโมโหมากก็ได้มาต่อว่าฮอลลี่ว่าทำไมไม่บอกเรื่องนี้กับเขาฮอลลี่ก็บอกนายจะมาสนใจอะไรล่ะนายไม่ได้อยากมีชีวิตแบบนี้อยู่แล้วนายทิ้งฉันกับโซเฟียไปอยู่ที่ฟินิกซ์นายไม่เคยรักที่นี่เลยด้วยซ้ำอีริกก็บอกว่าเขารักและผมก็รักคุณด้วยฮอลลี่ฮอลลี่พูดไม่ออกเมื่อได้ยินสิ่งที่อีริกพูดกับเธออีริกจึงบอกเธอว่าเขาจะกลับไปฟินิกซ์ฝากจัดการเรื่องที่เหลือด้วยก็แล้วกันคืนนั้นหลังจากที่เหล่าเพื่อนบ้านกลับไปหมดหมอแซมก็ได้มาคุยกับฮอลลี่ว่าเขารู้ว่าฮอลลี่ยังรักอีริกอยู่เขาดีใจที่ได้รู้จักกับเธอถึงแม้มันจะเป็นเวลาสั้นๆหมอแซมก็ได้บอกลาฮอลลี่ไปคืนนั้นระหว่างที่ฮอลลี่กำลังเล่านิทานให้โซเฟียฟังโซเฟียก็ได้เอ่ยคำแรกของเธอออกมาเธอเรียกฮอลลี่ว่าแม่จ๋ามันเป็นความรู้สึกอบอุ่นหัวใจยังบอกไม่ถูกวันรุ่งขึ้นขณะที่ฮอลลี่กำลังนั่งคุยกับเจ้าหน้าที่เจนนี่เรื่องที่เธอจะขอรับสิทธิ์การเลี้ยงดูแต่เพียงผู้เดียวอยู่ดีๆเธอก็เกิดเปลี่ยนใจและรีบขับรถมุ่งตรงมาที่สนามบินเพื่อที่จะไปหาอีริกที่กำลังจะขึ้นเครื่องเมื่อถึงสนามบินเธอรีบซื้อตั๋วแล้วก็วิ่งไปที่เทอร์มินอลแต่เมื่อไปถึงก็ไม่ทันซะแล้วเที่ยวบินไปฟินิกซ์ได้เทคออฟออกไปแล้วเธอได้แต่ทำใจแล้วก็ขับรถกลับมาที่บ้านและเมื่อเธอเดินเข้ามาที่ห้องรับแขกเธอก็ต้องตกใจเมื่อเห็นอีริกมานั่งรอเธออยู่แล้วก่อนที่ฮอลลี่จะพูดอะไรอีริกก็ได้บอกกับเธอว่าเขารู้แล้วว่าทำไมปีเตอร์และเอลิสันถึงเลือกเราสองคนให้ดูแลโซเฟียเพราะเวลาเรา3คนอยู่ด้วยกันนั้นมันเป็นครอบครัวเหมือนกับที่พวกเขาเป็นยังไงล่ะตอนผมไปอยู่ฟินิกซ์ผมไม่ได้แค่คิดถึงคุณกับโซเฟียแต่ผมคิดถึงเราคิดถึงความเป็นครอบครัวตอนนั้นฮอลลี่ก็บอกกับอีริกว่าอีริกฉันเพิ่งกลับมาจากสนามบินฉันไปตามหาคุณมาอีริกก็ได้บอกรักฮอลลี่ทั้ง3คนก็กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งต่อมาทั้งคู่ก็ได้จัดงานวันเกิดครบ2ขวบให้กับโซเฟียและครอบครัวของเขาก็สมบูรณ์อยู่ดูแลกันนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและหนังก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง Life as We Know It ผูกหัวใจให้มาอุ้มหนังที่สะท้อนมุมมองของพ่อแม่มือใหม่ที่ดูแล้วอบอุ่นหัวใจอยู่ไม่น้อยแล้วคุณผู้ชมที่ดูสปอยอยู่ตอนนี้มีใครเป็นพ่อแม่มือใหม่กันบ้างหรือเปล่าลองแชร์ความรู้สึกเรื่องราวน่ารักระหว่างคุณกับลูกให้เราคนโสดและคนยังไม่มีลูกได้ลองสัมผัสกับความรู้สึกกับดินแดนที่พวกเรายังไม่ไปถึงสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Life as We Know It ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2010ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไปถึง 6.5 คะแนนและคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomato อยู่เพียง 29% และถ้าคุณถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเข้าไปดูสปอยหนังก่อนใครได้ใน Facebook Page GU Channel แล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีเด้อ